ขอโอกาสส่งการบ้านตอนเช้าค่ะค่ะเชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพค่ะกราบครูค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อณัฐมนวงศ์พักดีนะคะชื่อเล่นชื่อติ๋มนะคะจบอริยปัญญาตรีแล้วนะคะตอนนี้กำลังเรียนหลักสูตรอริยปัญญาโทค่ะแล้วก็หลักสูตรประกาศนียบัตร6เดือนนะคะวันนี้มาส่งการบ้านเรื่องความกล้านะคะและก็ความกลัวที่เกิดขึ้นในใจที่มันเป็นทุกข์นะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าพี่นกก็ได้เข้ามาขออัดรายการที่สวนป่านาบุญ9นะคะให้พี่น้องสวน9เนี่ยได้ร่วมกันบำเพ็ญในการอ่านความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมหลังจากที่ได้จบการอบรมไปแล้วนะคะเราก็นัดกันว่าเราจะเริ่มสักประมาณเที่ยงนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนั้นตัวเองก็มีนัดอีกนัดหนึ่งก็คือนัดจะคุยเรื่องกลุ่มอาหารก็เลยบอกว่างั้นเป็นบ่าย2เพราะเราอ่านกันน่ะ2ชั่วโมงเนี่ยคิดว่ามันต้องเสร็จคือจริงๆอ่ะชั่วโมงก็เสร็จแล้วอ่ะนะคะแล้วเราก็เคยทำมาแล้วก็คิดว่าเนาะ2ชั่วโมงนี่สบายสบายเลยแล้วตกเย็นเราก็จะเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพนะคะแต่พอเราอ่านไปนะคะมันเกิดอุปสรรคขึ้นบ้างนะคะมันมีเรื่องของการแชร์สกรีนไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ขุกขักจนกระทั่งว่ามันถึงเวลาบ่ายโมงครึ่งเฮ้ยอีกครึ่งชั่วโมงมันถึงนัดเรานี่นะคะเราก็เริ่มแล้วมันมีความรู้สึกว่าตอนนั้นยังจับไม่ได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแต่พอแป๊บนึงเราเห็นปฏิกิริยาร่างกายเราคือใจเราเริ่มเต้นเราเฮ้ยเรากลัวนี่เรากลัวว่าเวลาจะไม่ทันตรงนี้แล้วไปอีกนัดหนึ่งไม่ได้พอเราเห็นดังนั้นปั๊บเฮ้ยเรากลัวสิแล้วเรากลัวอะไรอ๋อเรากลัวไม่ทันเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เราก็บอกตัวเราไม่เป็นไรเราก็ไปเลื่อนนัดได้ว่าเออนะบ่ายสองเราไม่ทันขอเป็นบ่ายสองครึ่งก็ได้พอเราวางใจได้อย่างนั้นว่าเราไม่รีบแล้วล่ะไม่รีบแล้วกลับบ้านเย็นหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรใจก็หายเต้นนะคะมันก็ปกติมีความเบิกบานขึ้นมานะคะจากตรงนั้นล่ะค่ะจะเล่าว่าจริงๆแล้วเราหลังจากที่เราจบรายการไปวันนั้นนะคะก็มาอภิหารร่วมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะคะก็มาเจอว่าพี่เรือนแก้วพี่นกเองก็มีความเหมือนกับเร่งอะค่ะว่าเอ้ยเทปเนี้ยมันต้องได้ออกพรุ่งนี้นะมันต้องทำให้ทันอย่างเงี้ยพี่นกก็ใจร้อนใช่ไหมคะก็กลัวมันจะไม่ทันแล้วก็มีน้องอีกคนนึงพอเขาอ่านเห็นประโยคที่ความคิดเห็นที่ยาวอะค่ะเขากลัวปั๊บเนี่ยเขาอ่านไม่ถูกมันหลายรอบอะค่ะก็จับความกลัวตรงนี้ได้ก็บอกน้องว่าไม่ต้องไปดูว่ามันยาวแค่ไหนเราอ่านไปเรื่อยๆตามเวลานะคะพอเราปรับตรงนี้ได้เนี่ยโอเคทุกอย่างมันไปได้ดีทีเนี้ยพอเรามาเล่ากันเราก็เห็นว่าความกลัวเมื่อมันเกิดที่เราแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวแม้ว่าเราอยู่ห่างกันนะคะแต่เราใช้ซูมด้วยกันมันยังเหนี่ยวนำให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความกลัวเหมือนกันได้อะค่ะตรงเนี้ยเราเห็นเมื่อก่อนเรากลัวคนเดียวเฮ้ยแต่วันนี้เรากลัวหลายคนอะแล้วมันเหนี่ยวนำทำให้งานตรงนั้นเนี่ยมันมีอุปสรรคอะนะคะพอเราเริ่มวางใจกันได้ปั๊บทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะตรงนี้ค่ะก็ส่งการบ้านประมาณนี้นะคะค่ะอนุโมทนากับพี่ติ๋มค่ะเนี่ยเราได้ร่วมเหตุการณ์กันอยู่นะคะก็ได้เห็นว่าโอ้ใช้เวลาเยอะมากในวันนั้นนะคะแต่ว่าพอมาเช็คกันทีหลังถึงรู้ว่าพลังความกลัวเหนี่ยวนำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะเกิดขึ้นเรื่องของพลังที่เรารู้สึกไม่ว่าจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบที่เป็นกระแสแชร์ไปในโลกเป็นคลื่นนะคะเป็นคลื่นที่แชร์ออกไปเนี่ยเคยตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจส่วนนี้เหมือนกันอาจารย์หมอเขียวนะอธิบายให้ฟังในส่วนของการที่เราลดกิเลสได้ไม่ว่าจะเป็นน้อยแค่ไหนนะคะแม้เท่าเม็ดงาอาจารย์บอกว่านี่ก็ดีมากแล้วแล้วพลังนี้มันไม่ใช่อยู่ที่เราอย่างเดียวที่จะทำให้เกิดวิบากดีลดวิบากร้ายนะคะยังสามารถที่จะแผ่ไปในโลกทำให้โลกน่ะ
มีพลังยกระดับวิบากดีให้มากขึ้นยกระดับของคุณธรรมในโลกมากขึ้นขณะที่ถ้าเรามีกิเลสนะคะเราก็แชร์ความด้อยคุณธรรมนั้นออกไปในโลกเหมือนกันเราก็ไปดึงโลกให้ต่ำลงเหมือนกันเราลดกิเลสได้นี่ไม่ใช่ได้ที่เราคนเดียวนะคะพลังจะออกไปนี่พี่นี่เมื่อสักครู่นี้พี่ณัฐมนให้เห็นชี้ให้เห็นในยูนิตในกลุ่มเล็กๆกลุ่มเล็กๆพลังของความใจร้อนความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวเนี่ยก็เข้าไปในหมู่นั้นเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ไปดึงให้รวนกันได้ทั้งหมู่เลยนะคะเพราะว่าพอเรามีความกลัวเกิดขึ้นนี้มันจะดึงทั้งอาการที่ไม่สบายคือผลที่เกิดขึ้นทางกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไฟไหม้หัวนะคะแล้วก็ยังดึงให้เหตุการณ์มันร้ายด้วยคือไฟไหม้ผ้านะคะดึงเหตุการณ์ให้มันร้ายด้วยแล้วทีนี้ถ้าเราไม่รีบดับทุกข์ใจของพวกเราเนี่ยเหตุการณ์นั้นก็เลวร้ายอาการทางกายก็เกิดด้วยนะคะไปในทางที่เลวร้ายทุกทางใจที่เกิดขึ้นนั่นแหละก็จะไปส่งผลกับทุกเรื่องราวเลยตรงส่วนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะในเรื่องของการส่งการบ้านพี่ณัฐมนในวันนี้พี่น้องจะได้เห็นชัดนะคะเห็นชัดมันเกิดกับตัวเราเองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดค่ะค่ะต่อไปเชิญคุณบุษกรค่ะกราบคารวะ